ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการตามหาความจริงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มกับผมสุทินบัวตูมท่านผู้ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของกตตลนะครับประชาชนควรมีส่วนร่วมอย่างไรประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากกตตลกตตลมันย่อมาจากอะไรก่อตั้งเมื่อไหร่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือประชาชนควรจะมีส่วนร่วมกับตำรวจอย่างไรในการทำงานร่วมกันวันนี้เราก็เช่นเดิมได้รับเกียรติจากคุณสมชายสุทธิประวัติท่านเป็นคณะอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับคุณสุทินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีอย่างยิ่งนะพี่สมชายวันนี้ได้คุยอีกครั้งนึงก็คุยกันเรื่อยๆนะพี่สมชายกับพี่กับท่านผู้ชมเปรียบเสมือนผู้ดำเนินรายการร่วมกับผมในอนาคตเพราะเราจะต้องทำกันต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์กับของประชาชนและสังคมครับพี่วิชาคิดในบทในนิดหนึ่งบทบาทหน้าที่กตตลเนี่ยนะครับมีกี่ระดับครับเนี่ยพี่วิชาที่กตตลก็มีอย่างนครบาลเนี่ยก็มีกตตลสถานีตำรวจอ๋อครับแล้วก็กองบัญชาการนะฮะแล้วก็ประธานใหญ่ก็คือท่านผบตรครับปัจจุบันก็คือท่านอดุลแสงสิงแก้วนะครับเป็นประธานกทมส่วนกตตลสพคือต่างจังหวัดนะครับก็สน.เหมือนกันกับมีประธานก็เป็นผู้ว่าจังหวัดครับเป็นประธานครับแล้วตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่ปี43ใช่ไหมครับ2543นิดหนึ่งประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการไปมีคณะกรรมการกตตลเนี่ยนะครับครับประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรและกตลมีส่วนร่วมในการประสานงานระหว่างประชาชนกับตำรวจได้อย่างไรหรือเป็นประธานสะพานเชื่อมนั่นเองมีอย่างไรบ้างครับครับประชาชนทุกท่านคงทราบดีคงเหมือนกันนะก่อนที่ผมจะมาเป็นกตตลก็เช่นกันเดี๋ยวนิดนึงถามนิดนึงโทษฟิล์มชายทำไมถึงแบบมีอะไรผักดันอะไรจะเป็นกตลมันเริ่มเข้าใช้งานตำรวจนับหลายเป็น15ปีรวมแล้วมีอะไรเป็นผักดันเอาอันดับแรกก่อนก็ที่เคยบอกไปนะครับว่าเราตอนที่ไม่ได้มาเข้าใกล้ตำรวจนะครับเราก็เกลียดกลัวตำรวจนะแต่ส่วนที่คนที่เขารู้วิธีการเนี่ยเขาก็เข้าใกล้ตำรวจใกล้จริงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ก็ชอบเอาไปอ้างว่าเขาน่ะสนิทกับตำรวจส่วนเราประชาชนตอนนั้นก็อาจจะตั้งแต่เด็กก็ได้นะครับว่าเวลาผู้ใหญ่เวลาจะขู่เด็กเนี่ยก็มักว่าอย่าออกไปนะเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวตำรวจจับนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็โตมาจากซอกซอยเหมือนทั่วไปนะครับไม่ได้เกิดมาจากมั่งมีสีสุขนะฮะทีนี้ก็อยู่ในอย่างนั้นก็อยู่ในก็เหมือนกับชุมชนนะฮะครับเวลามีอะไรขึ้นมาก็จะตำรวจก็จะเป็นคนจับไปแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยตำรวจเวลาจับเนี่ยก็อาจจะทำท่าทำทางให้เรากลัวหน่อยนะแล้วก็เจ้าพ่อในซอยนักเลงหัวไม้ในซอยก็ฉลาดเวลาตำรวจมาก็เข้าไปตีสนิทนะครับขณะนั้นนะฮะไอ้เราก็ไม่รู้แล้วเขาก็ขนาดเดียวกันเวลามีเรื่องปัญหาอะไรเขาก็ชอบเอามาขู่ว่าเขานี่สนิทกับตำรวจนะอะไรเนี่ยด้วยใจจริงเราเนี่ยเราก็เกลียดกลัวตำรวจอยู่แล้วนะทั้งเกลียดทั้งกลัวนะครับเพราะถ้าไม่อยู่ใกล้ตำรวจในที่สุดเพราะใกล้ตำรวจก็มีแต่เข้าคุกครับนะฮะไอ้ที่ดีอย่างอื่นไม่รู้จะดีอะไรสมัยนั้นไม่รู้นะก็เนี่ยแล้วก็มีเรื่องกันขึ้นไปที่สน.ก็ไปเจอปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตำรวจก็เจอท่านนั้นขนาดนั้นก็เป็นคนดีนะครับก็ช่วยเราให้กำลังใจเราแล้วก็อธิบายให้เราแล้วเราไปบ่อยๆเข้าตอนเรามีเรื่องนี่ฮะก็ไปบ่อยๆเขาก็ได้ไปเห็นเนื้อแท้การทำงานของตำรวจนะครับประทับใจแต่ประทับใจมาแล้วก็ได้รู้เนื้อแท้คนที่ไปอ้างว่าเขานี่โอ้สนิทกับตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยไอ้เราเนี่ยอยู่ห่างก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไรครับพอเข้าไปใกล้ปุ๊บถึงได้รู้ว่าเอ๊ะที่แท้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยจุดประกายให้เราตั้งแต่บัดนั้นนะฮะว่าให้เราต้องเข้าใจตำรวจมากกว่านี้ก็เลยมีการคบกันนะฮะแล้วก็มีบางท่านชอบตีแบตไอ้เราก็เล่นแบตมาพอสมควรก็บางคนจบในร้อยมาใหม่ๆนะฮะมาสอนอที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก็ได้ให้ผมไปช่วยน็อกให้ช่วยฝึกสอนให้นะครับสมัยนั้นนะฮะ
บางท่านเวลานี้ก็ปัจจุบันก็เกษียณไปแล้วก็มีตั้งแต่ผมก็เล่นมาตั้งแต่เด็กนั่นก็เลยคบกันประทับใจกันบางทีในตำรวจท่านนั้นไปตีแบดเนี่ยโอ้โหมอมแมมมาเลยบอกไอ้หมวดวิทย์ท่านชื่อไกรวิทย์นะฮะสมัยนั้นมันผมยังคิดถึงท่านอยู่ในปัจจุบันนี่อายุคงจะน่าจะเป็น50แล้วนะครับคิดถึงท่านเหมือนกันนะตอนนี้เล่นแบดด้วยกันท่านไปจับผู้ร้ายด้วยมือเปล่าก่อนจะไปเล่นแบดนะไปคุกฝุ่นกับผู้ร้ายผมบอกเฮ้ยหมดแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยมีแต่ไม้แบดเขาบอกมันทำใจไม่ได้ต้องเอามันให้อยู่โอ้ยมอมแมมมาแต่ก็มาเล่นแบดมันน็อกนะฮะเพราะท่านว่าที่ในร้อยนั่นแหละผมก็ดูหลายหลายคนแล้วก็มีหมดภาษิตสมัยนั้นฮะตอนนี้ก็คงจะเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วนะเอาละครับพี่ยมชายคือเป็นแรงจูงใจพี่ยมชายถึงมาช่วยงานตำรวจเพราะเห็นความสำคัญตำรวจมีด้านดีเยอะกว่าด้านเล่าที่ข่าวไปนะครับแต่นี้พอหลังเป็นกตล.แล้วเนี่ยพี่ยมชายมุมมองเนี่ยประชาชนได้อะไรจากกตล.ตามสถานีตำรวจต่างๆตามตำรวจนครบาลอย่างที่พี่บอกตามจังหวัดต่างๆได้อะไรจากกตล.มั่งตำรวจครับได้มากเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถึงจะทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีธุระมีภารกิจซึ่งที่มีอยู่แล้วก็แน่นอยู่แล้วนะฮะดังนั้นระดับล่างเนี่ยถ้าไปจะมาแจ้งบอกท่านครับตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยธรรมชาติของคนนะฮะก็ว่าไอ้ที่มันยุ่งอยู่แล้วเนี่ยช่วยกันแก้ก่อนไอ้ตรงนั้นปล่อยวางก่อนได้ไหมแต่พอมีกตล.เข้าไปรุ่นผมนะฮะ บวกกับสารวัตรท่านนั้นดีด้วยนะตอนหลังเป็นผู้กำกับนะฮะท่านนั้นดีนะฮะเวลาประชุมกตล.เนี่ยก็จะถามกตล.อย่างเช่นผมอยู่ซอยไหนตอนนั้นเขาเลือกกตล.เขาจะเลือกอย่างเนี้ยของผม3ตารางกิโลเมตรนะครับเขาก็จะเลือก4มุมเลยนะครับเลือกมาดังนั้นผมอยู่มุมนี้เนี่ยก็จะถามว่ามุมเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างก็เช่นที่จอดรถในที่ที่ไม่ควรจอดนะครับเกะเกะกะกะแล้วก็มีนักเลงหัวไม้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็จะเรียกจราจรท่านนั้นมารับทราบแล้วเรื่องนักเลงหัวไม้ก็จะเรียกสารวัตรท่านนั้นมารับทราบแล้วเดือนหน้าประชุมต้องตอบให้ได้นะทำอย่างนี้เลยนะท่านก็จดเลยแล้วทุกคนก็ทำอย่างนี้หมดก็ได้ผลมากนะฮะว่าไอ้ตรงไหนเป็นยังไงตำรวจก็จะไปดูแลยุคต้นๆตอนที่ผมเป็นกันอยู่นะฮะก็ช่วยประชาชนได้เยอะแล้วก็มีความประทับใจโดยเฉพาะผมนี่พอบอกอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะได้ตามนั้นว่าตรงไหนเป็นยังไงยังไงท่านก็จะส่งแล้วหลังจากนั้นไปนานๆไปแล้วเนี่ยนะฮะกตล.ท่านอื่นน่ะบอกแล้วทําหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ติดตามแล้วส่วนแล้วมามีอยู่พักนึงก็มีรองผู้กำกับเวลาจะปล่อยแถวเนี่ยผมนี่ไปทำเวิร์กช็อปกันนะไปร่วมไปร่วมด้วยนะท่านเชิญผมไปนะโดยผู้กำกับไม่รู้นะกตล.ท่านอื่นก็ไม่รู้พ่อรองท่านนั้นก็สนิทกับผมใช่ไหมก็ไปคุยกันว่าเฮ้ย1 2 3นะน่าจะเป็นอย่างนี้งี้ไปตรวจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงไหนเปิดเกินเวลาไม่เปิดเกินเวลาใครไปมั่วใครไปอะไรเนี่ยช่วยดูแลหน่อยก็เวิร์กช็อปกันอย่างนี้ไม่มีใครรู้นี่คือเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นที่เป็นบุคคลนั้นที่เป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเสียดายที่ไม่ได้ออกไปออกสื่อ oh. ไม่ได้ออกสื่อตรงนี้ถ้าออกสื่อไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเห็นกตล.อย่างนี้มีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญทีนี้บางแห่งได้ข่าวมาว่ามาไม่ถูกต้องบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยแล้วกตล.ก็บางคนบางท่านก็ไม่รู้ว่าอำนาจตัวเองมีอะไร อำนาจตัวเองนี่พอสมควรนะไม่อย่าล้อเล่นนะครับปลดออกไล่ออกไม่ได้นะออกได้อยู่สองทางคือลาออกกับตายแล้วมีระบบการเลือกตั้งด้วยมีแล้วมาตอนหลังนี่ปัจจุบันนี่ถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเลือกตั้งแล้วสมัยก่อนนี่ไม่ได้เลือกตั้งตั้งโดยเลือกมาจากผู้กำกับเข้าใจถ้าผู้กำกับดีก็เลือกคนดีถ้าผู้กำกับไม่ดีก็เลือกคนไม่ดีครับเสร็จแล้วพอเลือกไม่ดีเข้ามาก็เป็นแขนเป็นขาเขาเป็นกระบอกเสียงเขาครับตัวเองถูกชาวบ้านร้องเรียนก็เอากตตล.เนี่ยเป็นโลกกำบังไปนั่นนี่ตอนหลังแล้วเนี่ยก็เลยใช้วิธีเลือกตั้งเอาเลือกตั้งดีกว่าเลือกตั้งดีแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเอกสารที่สอนอนะครับประชาชนไปเนี่ยเวลาไปติดตามไปติดต่อสอนอถ้าไม่ประทับใจหรือประทับใจอะไรเนี่ยจะเขียนกรอบเขียนได้เป็นคอมเมนต์บล็อกคอมเมนต์ได้แล้วกตคอมเมนต์กตตล.คอมเมนต์ตำรวจแล้วกตตล.ก็คอมเมนต์ตำรวจได้เนี่ยฮะก็ส่งมาที่สำนักงานคือต่างคนต่างตัวตอบกันใช่แ
แล้วใครดีนะเราก็ประเมินอย่างเงี้ยกตตรเนี่ยอย่างที่อนุกตชเนี่ยเวลาตำรวจตำรวจไหนดีกตตรไหนดีก็จะมอบโล่ดีเด่นให้ทั่วประเทศเลยนะครับเอ๊บิ่มฉายนี่คือบทบาทกตรอย่างหนึ่งคือเป็นประโยชน์เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตำรวจกับประชาชนที่พูดมานะครับถึงแม้อาจประชาชนอาจจะไม่รู้ว่ามีกตรอได้อะไรก็ยังไม่รู้แต่เพราะข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกแต่นี่คือล่าสุดเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องตำรวจจราจรท่านหนึ่งไปโบกกลางสายฝนอันนี้ในสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยออกไปแหมเยอะแยะหมดรับหลายเป็นแสนนะฮะชื่นชมการทำงานของหมวดตำรวจผู้นี้รู้สึกเป็นสังกัดตำรวจทางหลวงนะครับเขาบอกว่าเขาทำด้วยจิตสำนึกเขาวันนั้นฝนตกด้วยเขาลืมเอานั่นเลยก็ตกโบกคือความรับผิดชอบมองยังไงครับในฐานะเป็นท่านเป็นกตรใหญ่นะที่ผมเคยพูดไปแล้วผมยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าตำรวจไม่ใช่ท่านนั้นนะท่านเดียวนะครับแต่ท่านนั้นก็น่าชมเชยที่ได้ข่าวมาแต่ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยมีนะครับตำรวจทั่วประเทศนะฮะขึ้นชื่อว่าตำรวจแล้วเนี่ยเขายอมตายแทนประชาชนอยู่แล้วอะไรที่ลำบากเขาทำหมดแต่ทีนี้นี่ถามว่าแล้วบางทีเนี่ยวินัยมันก็บังคับอยู่ถ้านายไม่สั่งบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันจะมาแล้วไม่มีหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยจะไปยืนอะไรมันก็ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยก็แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ประชาชนช่วยกันส่งได้ไหมช่วยกันบอกกล่าวช่วยกันฟ้องเพราะว่าเวลาเลือกตั้งเวลาแต่งตั้งเนี่ยถามว่าผู้ใหญ่เขารู้ทุกคนไหมรู้ไหมว่าจ่าคนไหนเป็นยังไงหมวดคนไหนเป็นยังไงสารวัตรไม่มีทางรู้หมดจะรู้เฉพาะที่อยู่ใกล้ตัวที่เคยใช้งานแล้วทำงานเห็นผลงานทีนี้อยู่ไกลปืนเที่ยงอย่างเงี้ยอย่างอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนายใหญ่แต่งตั้งอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงประชาชนไงช่วยส่งเข้าไปได้ไหมอย่ามัวแต่ดูหนังดูละครอย่างเดียวเลยดูไอ้รัฐธรรมนูญดูข่าวบ้างใช่ไหมเนี่ยหลายท่านเวลาคุยเรื่องพวกนี้บอกโอ้ยอีฉันไม่เคยเรียนกฎหมายผมไม่เคยเรียนกฎหมายเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วระบบของตำรวจเราอย่าไปยุ่งเลยยุ่งกับตำรวจแล้วปวดหัวจริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะต้องเปลี่ยนความคิดสมัยนะครับว่าเรามาช่วยกันได้ไหมเวลากฎหมายออกมาอะไรเงี้ยเราจะได้รู้สิทธิ์ของเราไงเมื่อเรารู้สิทธิ์ของเราว่าควรทำอย่างไรนะความที่เราจะทำผิดโดยเผลอเนี่ยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยมันก็จะไม่มีเมื่อไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะตำรวจที่ไม่ดีจะจ้องทำอะไรเราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีช่องว่างให้ทำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนที่ขับรถเนี่ยมีปัญหากันมาเขาต่อใบทะเบียนมาให้โดยที่ตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างเพราะคนขายก็ซิกแซกเขาอยากขายรถไอเราคนขับซีเราไม่รู้แล้วก็ไปเถียงตำรวจข้างๆคูๆแต่จริงๆมันผิดตั้งแต่ไอ้คนที่ไปต่อแล้วว่าไอ้ตรงนี้มันผิดแต่ด้วยความอยากขายรถไงเขาก็ซิกแซกมานี่คือความผิดของทางโน้นแต่เรามาขับเนี่ยเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้จริงๆผมเองแน่ดีก็ไม่รู้ปัจจุบันก็รู้เยอะใช่ไหมว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะเราจะไปซื้อรถสักคันอย่างเงี้ยเฮ้ยมันถูกไม่ถูกจะทำบ้านเนี่ยไอ้ตรงนี้มันถูกไม่ถูกควรจะไปขอกับใครควรจะปรึกษาใครแต่ถ้าเรารู้หมดแล้วปัญหาไม่มีหรอกและอย่างสร้างบ้านเนี่ยก่อสร้างก็เหมือนกันก่อสร้างบางคนเออไม่มีปัญหาแล้วผมทำมาเยอะแล้วไม่เป็นไรทำไปแล้วชิบหายลื้อก็ไม่ได้ลื้อไม่ได้ไปข้างบ้านไม่ยอมยิ่งไปกันหนักเลยเพราะเราปล่อยให้เขาทำไงครับความที่เราไม่รู้อ่ะครับใช่ไหมแล้วมันก็เดือดร้อนกันไปก็ทะเลาะกันไปอะไรกันไปพอทำไปแล้วจะลื้อบางที